งานอย่างเป็นทางการครับหลังประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์รับปลดล็อกกัญชากัญชาได้ประจำเขียนสุขภาพที่8ครับมีท่านใดท่านใดและเพื่อนดีในปี2565ปัจจุบันสุขภาพเพิ่มเติมเพิ่มภูมิต้านทานการค่ะเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและรายได้ที่ดีของชาวไทยค่ะสำหรับท่านครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองนายกคน2565เป็นวันคล้ายวันสถาปนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อชีวิตสิ่งซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นประชาชนสามารถนำกัญชามาใช้ดูแลสุขภาพต้นๆของตนเองและปล่อยหลังจากที่ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายให้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ตั้งแต่ปี2562สุขภาพตำบลบ้านนาขามกลุ่มเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเจริญปลูกผักใบเขียว MOA กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เหล่าใหญ่ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญแล้วไปด้วยท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสุภชัยโพสุนะครับมาเครื่องมาที่สกลนครแล้วก็เร่งมาสมทบกันที่บึงกาฬแห่งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าท่านนายกอบจ.บึงกาฬรถไฟฟ้าตรองผู้ป่วยไปดูแลผู้ป่วยเอาเจลแอลกอฮอล์ไปให้เขาล้างมือและที่สำคัญจากนี้ไปขออีกอย่างเดียวครับเอาผู้สูงอายุครับฉีดเอาที่ผมปลดเนี่ยมันเขียนว่าขอให้พ้นแต่ว่าคนและนี่นะครับคือสัญลักษณ์การสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการครับหลังประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์รับปลดล็อกกัญชากัญชาได้ประจำเขียนสุขภาพที่8ครับบูธของเทคนิคกัญชาแพทย์แผนไทยนะครับจะอยู่บริเวณริมฝั่งถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาสัมผัสกันแล้วเป็นของแพทย์ก็ต้องไม่พลาดเสียได้เลยค่ะพนักงานพนักงานคุณผู้ชมขอบคุณค่ะครับเรา